ประเด็นมารีวิวเหรียญให้เบิ่งเด้อพี่น้องเหรียญรัชกาลที่10เหรียญ50บาทอันนี้เหรียญ50บาทประเด็นบ่มีเงินหลายได้มา2เหรียญได้ทั้งหมดมา4เหรียญนั่นน่ะพี่น้องมื้อวานนี้ได้มา2เหรียญมื้อนี้ได้มา2เหรียญก็เป็น4เหรียญเนาะเหรียญ50บาทนี่แต่ว่าเหรียญอันนี้ประเด็นได้มา2เหรียญเหรียญอันนี้400ประเด็นได้มา2เหรียญแล้วก็อันนี้อันนี้เหรียญ50บาทนี่เป็นโลหะทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา50บาทพี่น้องชนิดราคา50บาทประเด็นให้เบิ่งชัดๆนะพี่น้องเนาะให้เบิ่งชัดๆ ศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง36มิลลิเมตรน้ำหนัก21กรัมจ่ายแลกเหรียญละ50บาทผลิตบ่เกิน300เหรียญโอ้3ล้านเหรียญพี่น้องก็ตรวจก่อไปเด้อ3ล้านเหรียญพี่น้องผลิตไม่เกิน3ล้านเหรียญนี่กันผู้ใดไปได้ท่านก็ได้เด้อพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้ามีแต่พวกเศรษฐีมาซื้อมีตั้งแต่เอาไปหลายๆพี่น้องก็ไปหลายๆประเด็นการเอาตามกำลังทรัพย์เจ้าของมีนะเพิ่นยังมือนี่ล่ะมือที่2พี่น้องเพิ่นยังจำนายจ่ายแลกแก่ผู้ใดอยากได้ก็ไปเอาเด้อพี่น้องไปเอาเด้ออยู่กรมธนารักษ์เพราะว่าประเด็นอยู่ใกล้กรมธนารักษ์ประเด็นยางไปประเด็นบ่มีเงินหลายก็เอาตามกำลังทรัพย์เจ้าของมีได้จำใดก็เอาจำนั้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ยังอยากได้เพิ่มอีกคือดอกบ่มีเงินอันมีก็สิไปเอามาอีกคันเพิ่นยังขายอยู่คันเพิ่นบ่ขายแล้วก็แล้ว100 200ประเด็นก็ยังปรับข้าวเดียวไปเอามาไว้เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็พอดีครับมื้อนี้ก็ใครอยู่ในให้พิเศษ100นึงเดือนก็เลยได้มาซื้อกับเงินเจ้าของนําเป็น200ไปซื้อไว้เดือนก็เลยเอามารีวิวให้พี่น้องเฮาเบิ่งมารีวิวเหรียญใหม่เลยเด้อพี่น้องเหรียญใหม่กิ๊กเลยเพิ่งเอามาอันนี้เหรียญ50บาทเด้อพี่น้องที่ประเด็นอ่านให้เบิ่งเหรียญ50บาทเหรียญ50บาทที่ประเด็นอ่านให้เบิ่งนี่พี่น้องเห็นบ่ส่วนเฮ็ดหน้าเหรียญให้เบิ่งหน้าเหรียญเหรียญ50บาทที่เป็นจังซี่พี่น้องอันนี้เหรียญแท้อันนั้นรูปภาพอันนี้เหรียญแท้นี่เหรียญแท้พี่น้องสำนักกรมธนารักษ์เห็นบ่นี่แหละที่ประเด็นเบาให้ฟังว่าประเด็นได้เหรียญมาจากใครกันสิว่าบ่ซื้อบ่กันนั่นเพราะว่าประเด็นซื้ออยู่ซื้อจากกรมธนารักษ์คือจังประเด็นเคยเว้าให้ฟังนะเวลามีเหรียญแต่ละเทียประเด็นก็เลียนไปเอาจังซี่ล่ะพี่น้องมีแบ่งมีเหรียญก็เลียนไปเอาตามกําลังทรัพย์เจ้าของมีเพราะว่าประเด็นบ่มีหลายเนาะเอาตามเกิดตามมีเจ้าของมีเท่าใดเก่าเท่านั้นน่ะพี่น้องนี่ล่ะชนิด50บาทผลิตบ่เกิน3ล้านเหรียญพี่น้อง50บาท3ล้านเหรียญอีกจักหน่อยก็เบิดแล้วพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้าเอาหลายๆจักสิยังได้ซ้ําใดเบิ่งมื้อนี้ก่อนประเด็นย่านเบิดย่านบ่ได้ก็ใครอยู่มื้อนี้มื้อนี้ก็ได้มา2เหรียญกับเหรียญ20บาทได้มา5เหรียญพี่น้องตามกําลังทรัพย์เจ้าของมีซื้อ200พอดีเป็น200 200พอดี200นึงพอได้เป็นที่ระลึกเนาะพี่น้องเนาะพอได้ให้ลูกให้หลานพุ่นละข้างหน้าลูกหลานก็เจ้าบ่ผลิตอีกดอกเพราะว่าผลิตเป็นวาระไปตะละอันเหรียญตะละชนิดเนาะพี่น้องเนาะประเด็นก็สิขอจบคลิปไว้ซ้ํานี้ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกไหล่ทุกเลิฟทุกกําลังแรงใจเด้อให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกอย่าผ่านมันอย่าพอเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอันใดบ่ดีบ่งามขอตรวจขอไปหลายๆกราบงามๆในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องเด้อประเด็นใดมาซ้ํานี้ล่ะพี่น้องเอ้ยที่ประเด็นมาไล่ให้เบิ่งขอบคุณทุกไหล่ทุกเลิฟทุกกําลังแรงใจฝากบ้านป้าดวง2กับดวงเดือน49นี่เด้อพี่น้องประเด็นเฮ็ดอยู่น3ช่องประเด็นกสิกรอันปิดคลิปไว้ซ้ํานี้ก่อนเอาไว้ติดตามคลิปหน้าเด้อว่าประเด็นสิเอาหยังมารีวิวให้เบิ่งพี่น้องขอบคุณหลายๆThank you so much for watching. Thank you. สวัสดีครับ